กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยนะคะกับตำรับอาหารไทยชื่อแบบดั้งเดิมข้าวคลุกกะปิแต่วันนี้เรียนไม่ได้หุงข้าวค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องขอเปลี่ยนเป็นบะหมี่คลุกกะปินะคุณผู้ชมเพราะเรียนมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะค่ะแล้วก็อยากพัฒนานิดนึงนะคะเรียนเพิ่งกลับจากนอกค่ะเป็นบะหมี่คลุกกะปิอบชีสนะคะคุณผู้ชมมันดูพัฒนาไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดคุณผู้ชมลองดูวิธีทำละกันไฟก็ไม่ต้องแรงนะคะอันนี้เป็นกระทะไวทลักษ์ขนาด34เซนด้ามและหูเบเกอร์ไลตาหัวมะลายค่ะคุณผู้ชมใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนิดนึงเพราะเดนจะเริ่มต้นด้วยการผัดนะคะคุณผู้ชมรับรองจะติดใจใส่ไปหน่อยนึงไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวนี้น้ำมันพืชเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้ใส่เยอะแต่ใช้น้ำมันคุณภาพดีๆใช้นิดหน่อยก็พอแล้วค่ะซื้อมาเลยค่ะน้ำพริกกะปิโลโบเลิกโขลกแล้วค่ะพอเปิดขวดก็อร่อยได้ทันทีนะคะใส่ลงไปค่ะอุ้ยตายแล้วหอมเชียวใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมคะกุ้งสดสับค่ะผัดซะอาลีไฟอุ้ยตายแป๊บเดียวเท่านั้นเองไฟกุ้งกระสุกละแม่คุณผู้ชมผัดกุ้งกับน้ำพริกกะปิลงเรือมันก็ต้องหอมมันนะคุณผู้ชมนะอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปซะหมูยอตราวาสนาคุณผู้ชมซื้อมาเก็บใส่ตู้เย็นไว้ทำอะไรก็ได้ง่ายไปหมดเลยใส่หมูยอลงไปค่ะคุณผู้ชมผัดให้เข้ากันเราจะไม่เอาบะหมี่ลงไปผัดนะคุณผู้ชมนะลวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเฉพาะเส้นซองเครื่องปรุงคุณผู้ชมก็เก็บเอาไว้แล้ววิธีการที่จะทำให้เส้นมันดูไม่วุ่นวายมากกรรไกรค่ะตัดซะเลยคุณผู้ชมคะบะหมี่ของเราก็จะขาดมาง่ายไหมคุณผู้ชมไม่ต้องสาวให้กระเด็นเต็มบ้านเวลารับประทานวิธีนี้ง่ายสุดผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมนี่เทลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะใส่ลงไปในชามบะหมี่เสร็จแล้วก็จัดการคลุกบะหมี่ตรงนี้ให้เรียบร้อยอุ้ยตายมีน้ำพริกกะปิมีกุ้งสับนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็มีหมูยอเต็มชามที่พร้อมจะนำเข้าเตาอบหรือเตาไมโครเวฟวันนี้จะขอเป็นไมโครเวฟนะคุณผู้ชมเพราะมันง่ายง่ายหอมจังเลยอ่ะกินน้ำพริกกะปิเราใจมันดูโมเดิร์นมากเลยนะคุณผู้ชมพยายามให้บะหมี่ของเราเข้ามุมดูน่าทานนะคุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมจะเพิ่มผักอาจจะมีมะเขือพวงมะเขือเปาะซอยแตงร้านหรือแตงกวานิดหน่อยอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะคุณผู้ชมคะพามีซานชีสค่ะโรยหน้าดูโมเดิร์นอย่านะคะเมนูแบบนี้ฝรั่งกรีดเลยเชดดาร์ชีสคุณผู้ชมที่เป็นมาดามไทยอยู่ต่างประเทศจะต้องปลื้มใจกับตำรับนี้ของเรียนนะคะคุณผู้ชมเอาเข้าเตาไมโครเวฟค่ะอาจารย์มีเตาอยู่ตอนนี้เป็น800วัตต์ขอ2นาทีนะ2นาทีค่ะสมมติว่าตอนนี้กำลังเวฟอยู่ลูกกับสามีกลับจากที่ทำงานรับลูกมาจากโรงเรียนแล้วพร้อมค่าอาหารเย็นคุณผู้ชมอ๋อเห็นไหมได้ยินเสียงดังตึ้งใช่ไหมเฮลโลเสร็จเรียบร้อยอยู่ในนี้คุณผู้ชมกลิ่นหอมเชียวโอ้ยน่าทานมากคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วควันยังลอยขึ้นมาอยู่เลยคุณผู้ชมคงอยากเห็นว่ามันน่ารับประทานไหมเดี๋ยวจะรีบค่ะคุณผู้ชมจะได้ชิมนะเสร็จแล้วก็จัดการวางให้สวยนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็เอาไข่เค็มมาหั่นสักนิดหนึ่งแต่งหน้าด้วยไข่เค็มพาสลีย์สักกระจุกหนึ่งพอสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะบะหมี่คลุกกะปิอบชีส
ทำเสร็จปุ๊บเดียวก็หมดเวลารายการแล้วคุณผู้ชมอยากอยู่นะแล้วก็ทำกับข้าวต่อให้คุณผู้ชมอีกสัก4-5อย่างนะยังไงก็คงต้องติดตามชมในสัปดาห์หน้านะคุณผู้ชมอย่าลืมนะรายการนี้ชื่อว่ากินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย 3:20ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะทุกสัปดาห์นะคะนานาจะมีเคล็ดลับดีๆและเมนูอร่อยๆมาฝากวันนี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานามีตับหมูมาฝากคุณผู้ชมกันหลังจากคุณผู้ชมหั่นเสร็จแล้วคุณผู้ชมล้างจนกระทั่งเลือดเนี่ยซึมออกมาหมดเลยคุณผู้ชมเมนูที่มีชื่อว่าตำซั่วก๋วยจั๊บเนี่ยเกรี๋ยมากทีเดียวนะคุณผู้ชมทุกอย่างก็พร้อมแล้วเตรียมรับประทานตำซั่วของเราอันนี้ส้มตำก็ทะเลาะกันไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าสูตรใครก็สูตรเขาสิถ้าตำเนี่ยเป็นเอาตายเลยเนี่ยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ